มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเดินหน้านะคะเรื่องของสเปรย์กัญชาค่ะหลังจากกฎหมายได้ทำการปลดล็อกเตรียมที่จะเข้ามาใช้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาปลายประสาทและอาการปวดจากโรคมะเร็งค่ะโดยเผยการวิจัยนะคะสาร THC ค่ะลดการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีแล้วก็เตรียมศึกษาในสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรธนพัฒน์ทรงศักดิ์คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะกล่าวถึงการปลดล็อกกฎหมายกัญชาว่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีการขออนุญาตนำกัญชามาใช้ศึกษาวิจัยทางการแพทย์อย่างถูกต้องและที่ผ่านมาก็มีการวิจัยจนสามารถพัฒนาสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาทางนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยโดยเน้นที่การบำบัดรักษาอาการปวดปลายประสาทในโรคปลอกประสาทอักเสบและอาการปวดจากโรคมะเร็งลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอการปลดล็อกกัญชานักวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตก็จะมีการแบ่งงานการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการต่อไปเนื่องจากผู้ป่วยที่สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาไม่สามารถรอได้โดยในการเริ่มนำกัญชามาทำการวิจัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์นั้นเกิดจากนโยบายของดร. อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตที่เห็นว่าในอดีตก็มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรธนพัฒน์กล่าวต่ออีกด้วยว่านอกจากการทำสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากแล้วคณะเภสัชศาสตร์ก็จะได้ทำการศึกษาวิจัยผลของสาร THC จากกัญชาต่อเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีในหลอดทดลองผลการวิจัยสรุปว่าสาร THC มีฤทธิ์ในการลดการเจริญเติบโตและลดการลุกลามของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดีซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาฤทธิ์ของสาร THC ต่อการยับยั้งมะเร็งทางเดินน้ำดีในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ต่อไปการวิจัยนี้ได้เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศเมื่อปีคริสต์ศักราช2009จึงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาฤทธิ์และการพัฒนาตำรับของสาร THC ในกัญชาต่อไปค่ะ